ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดคุณอย่าดูถูกคนไทยว่าไม่มีน้ำใจจะบอกให้คุณอย่าดูถูกคนไทยว่าไม่มีน้ำใจนะจริงๆอาจารย์ยังมั่นใจว่าถ้าเราซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงนะไม่มีภาษีแม้แต่บาทเดียวนี่แหละสมมติว่าภาษีในประเทศไทยเก็บไม่ได้หรือถังแตกเหมือนที่ถังแตกอยู่ตอนนี้นะมันที่รัฐบาลไม่มีงบอยู่ตอนนี้นะมันไม่มีงบอยู่ตอนนี้นะแต่ถ้ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนก็แล้วแต่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงๆเชื่อไหมว่าจะมีเงินบริหารเชื่อไหมประชาชนก็จะช่วยคุณจะทำโครงการอะไรเดี๋ยวเขาจะช่วยกันก็เหมือนกับที่กองทัพทำเราทำมานี่แหละนะเราช่วยเหลือประชาชนไปโอ้เราก็ไม่มีทุนไม่มีรอนอะไรหรอกมีแต่ใจนั่นแหละนะไม่มีเครื่องมือเราก็จอบมีแต่มือฟับฟับฟับขุดดินไปนะเทวดาก็รู้สึกทนไม่ไหวเห็นคนดีจริงใจที่จะช่วยคนเราอบรมคนเราก็ไม่ได้เก็บเงินใดๆเลยนะอบรมค่ายสุขภาพก็กินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีหมดแล้วพวกเราก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรกับมือเนี่ยซับซับซับขุดดินไปนะตักน้ำลดไปเสร็จแล้วเทวดาก็ทนไม่ได้ก็เลยก็ไปเอาแบ็คโฮมานะไปเอารถไถมาเอาอุปกรณ์มาเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันแล้วก็เกิดการผลิตอาหารไร้สารพิษขึ้นมาช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยนะช่วยเหลือผู้คนไปนี่นะเราก็ช่วยเหลือผู้คนไปกว่า 300,000 ท่านอย่างนี้เป็นต้นก็ยังทำได้น้ำใจของคนไทยไงคุณบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองคุณจริงใจไหมคุณบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าคุณบริสุทธิ์จริงนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าคุณจะไม่มีงบประมาณทำงานนะคุณมีแรงทำหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเพราะอาจารย์ไม่กลัวเลยนะกองทัพธรรมเราไม่กลัวเลยนะว่าจะช่วยเหลือประเทศไทยไม่ได้ขอแค่อํานาจคนชั่วมันหมดไปเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะอํานาจของคนชั่วนั่นแหละที่ขัดขวางอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมที่ไม่เอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ไปทำอยู่ตอนนี้แล้วเอางบประมาณไปผลาญอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าคนชั่วไม่ต้องเอางบประมาณไปผลาญเนี่ยมันไม่แย่ขนาดนี้หรอกมันไม่แย่ขนาดนี้หรอกเพราะงั้นเราต้องมาช่วยกันกำจัดอำนาจของคนชั่วแล้วส่งเสริมคนดีเข้าไปใครก็ได้ที่เป็นคนดีก็เข้าไปบริหารเราก็เสริมหนุนเข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้รอหรอกนะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะพยายามใช้นะกฎหมายกฎสังคมกฎแห่งกรรมต่างๆนี่นะช่วยกันจัดการกับอำนาจของคนชั่วไปเรื่อยๆให้คนชั่วลดอำนาจลงไปเรื่อยๆส่งเสริมคนดีขึ้นไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ล้อมรวมพลังกันลงมือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมเราไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นลงมือทำไปเรื่อยๆเลยนะที่นี่ทำได้เท่าไหร่ก็ทำเครือข่ายของเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำตอนนี้เราเร่งมือทำเต็มที่เลยพยายามสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีนะมีพลังงานพึ่งตนมีอะไรอะไรเราก็ช่วยกันทำเข้าไปเลยตอนนี้เพื่อจะเป็นเสบียงสนับสนุนและเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมว่าความมั่นคงที่แท้จริงของสังคมประเทศชาตินั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างอื่นนะนี่เราก็ทำให้ดูนะเราเชื่อมั่นว่านะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจากเล็กไปใหญ่นี่แหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะทำจากใหญ่ไปเล็กนะทุนเราก็นิดเดียวเนาะคนเราก็มีไม่ได้มากอะไรทุนก็มีนิดเดียวแต่เราไม่เป็นไรนะมีนิดเดียวเราก็ทำไปเรื่อยๆอาจารย์มั่นใจว่าอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขและที่สำคัญก็คือจะมีทุนรอนจะมีเสบียงอาหารมีปัจจัยต่างๆนะที่จะมาเสริมหนุนการชุมนุมของเรานะในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีในการส่งเสริมสิ่งที่ดีนั้นได้อย่างยั่งยืนยาวนานนะไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่รอดนะมันก็ไปไม่รอดแต่เราจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงเอาพลังพุทธพลังบุญนิยมพลังเศรษฐกิจพอเพียงตัวจริงเสียงจริงนี่แหละมากอบบ้านกู้เมืองในครั้งนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะกอบบ้านกู้เมืองด้วยพลังของคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลนะจริงๆรอบนี้นี่ไปสังเกตได้ไม่มีทุนใหญ่อะไรมาเลยนะไม่มีทุนใหญ่อะไรมาอาจารย์รู้สึกว่า
ดีนะบริสุทธิ์ดีมากเลยนะครั้งนี้นี่มีแต่คนจนช่วยคนจนทั้งนั้นแหละนะคนจนที่มีแรงหรือมีทุนน้อยก็ช่วยกันใช่ไหมครั้งนี้คนจนช่วยคนจนแล้วก็ช่วยประเทศชาตินี่กอบกู้ประเทศชาติด้วยคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดการคนจนที่เหลืออยู่เหลือกินคนจนที่อุดมสมบูรณ์คนจนที่ไม่ขาดแคลนไม่ใช่จนสิ้นไร้ไม้ตอกนะที่พูดนี่ไม่ใช่จนสิ้นไร้ไม้ตอกนะจนเพราะไม่ยอมรวยเฉยๆหรอกนะใช่ไหมจนเพราะจริงๆจะรวยก็ได้แต่ไม่ยอมรวยใช่ไหมเพราะว่าถ้ารวยไปคนก็เดือดร้อนใช่ไหมเราเลยไม่ยอมรวยเราจนเพราะเราแบ่งปันเราขยันทำแล้วก็แบ่งปันเราก็เลยจนนี่แหละนะเรามีความรู้ความสามารถในการผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เราไม่ยอมรวยเพราะเราได้ผลผลิตมาแล้วก็กินน้อยใช้น้อยที่เหลือก็แบ่งปันใช่ไหมว่าเราเป็นคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดการคนจนสุขสำราญเบิกบานใจนะไม่ใช่คนจนสิ้นไร้ไม่ตอกนะเพราะฉะนั้นงานนี้กอบกู้ประเทศไทยด้วยคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดการขอบคุณครับ